วัสดีนารุโตะมีมต่อมานะครับมาจากช่องสวิสไซซีโร่เลยอ่านผีขออภัยด้วยนะฮะอาคาสกิมีมแสงอุษาอาคาสกิวะสุดอาคาสกิได้รวมตัวกันแล้วโคนันโคนันอิตาชิกระดาษอิตาไอ้ยาเป็นกาใครอ่ะซาโซริใครวะซาเมคิซาเมอ๋อไอสัตว์ปลาฉลามโอ้ยกูก็มีเหมือนกันเย้กูได้ออกคลิปแล้วมึงดูฝุ่นกูสิไอสัตว์จ้าจริงๆผมก็มีคิซาเมอยู่บ้านนะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์หางที่ไม่มีหางมีแต่หับซาโซริซาโซริโอเคดีดาราไอสัตว์หาซาโซรินี่คือเป็นหุ่นเชิดดีดาราไอ้เหี้ยจังหวะแบบว่ามันลงเดอีดาระตรงนั้นเนี่ยมันคือปัญหามากใครไว้สัตว์กูฟังหลายรอบละทาคุซึอ๋ออันนี้ฮิดันคือแสงอุษาของแต่ละคนที่ไม่เต็มทั้งนั้นเลยเนี่ยไอ้ฮิดันนี่คือชัดเลยโอ้แต่ MVP ของแสงอุษาที่ผมให้ท่านนี้เลยคือมันหาตั้งแต่มีมแล้วอ่ะแล้วคือด้วยความที่เดอีลาละมันเป็นตัวเลขกันระเบิดอยู่แล้วไงเอ้ยแต่ในนี้ไม่มีเพนนะเออเขาเหมือนจะพลาดไปอันนี้น่าจะเป็นอาคาสกิแบบว่ารุ่นหลังๆเอ้ยแต่ไม่ว่าจะรุ่นหลังรุ่นแรกมันก็ต้องมีเพนตั้งแต่แรกแล้วป่าววะโคนันเนี่ยคือมันมีโคนันมันก็ต้องมีเพนสิครับมีมตบานฮะมาจากเพนนารูโตะแฟนคลับอีกแล้วนะครับโอ้เพนนี้ลงมีมเยอะเนี่ยตอนจบที่แท้จริงของนารูโตะนั่นไงอุ้ยแต่อุ้ยมันวาดซาสึเกะมาสวยมากเลยนะทำไปเล่นไปเชี่ยแบบปิดตาลงไปดิไอ้เหี้ยคือมันวาดสวยอะโอ้โหหน้าตากูชิดซ้ายเลยรู้นี่คือตอนจบที่แท้จริงจริงๆวันเนี้ยเฮ้ยแล้วจริงๆแล้วซาสึเกะไม่ใช่ผู้ชายไอ้ที่ตบตบตีตีกันทั้งหมดในเรื่องมันคืออะไรตื่นสักทีเพื่อนเมื่อหน้าตาเห็นซาสึเกะจูบกับนารูโตะไอ้สัตว์จากฮินาตะกูขายเป็นรุ่น2เนี่ยอะไรอุจิวะมึงก็โยงมารุ่น2กูหมดเลยอารมณ์ประมาณฮินาตะกูเครียดแค้นกูจะฆ่ามึงแค่นี้มึง2ตัวก็มีซีนด้วยกันเยอะเกินไปแล้วอันนี้ได้และเนี่ยในมีมนี้เนี่ยแม่งเป็นการแต่งงานกันด้วยนะฮะจากฮินาตะกูเปลี่ยนไปเป็นรุ่น2ทันทีผมนี่แดกน้ำเลยมีมต่อมานะฮะมาจากคุณตินอีกแล้วฉันตัดแขนคางุยะคาคาชิฉันต่อยคางุยะอันนี้กูจำได้ดีเลยช็อตนั้นเป็นช็อตที่กูไม่ได้คาดคิดคาดฝันว่ากูจะได้เห็นจริงๆเป็นคาถาที่ช่วยโลกมนุษย์นี้เอาไว้นะฮะเรียกว่าเป็นนินจาที่เหนือความคาดหมายเบอร์หนึ่งนะนารูโตะส่วนฉันผมรู้เพื่อนๆคิดอะไรกันอยู่นะเราก็คิดเหมือนกันนะเราคิดไปในทิศทางเดียวกันคือคาคาชิเนี่ยเด็กๆนะตัดแขนชั่วนะครับงอกใหม่ได้งอกได้บอกว่าเฮียไม่รู้จำไม่ได้ส่วนนารูโตะล่ะต่อยทำไมก็แค่ต่อยอ่ะแป๊บแผลก็หายละโอ้โหระดับคางุยะไม่เป็นแผลอยู่แล้วแหละแต่เนี่ยไอเนี่ยนะเป็นตัวที่ทำให้เรื่องมันดำเนินมาจนถึงนารูโตะได้เรียกได้ว่าเป็นคนที่ทำให้มหากาพย์ทั้งหมดเกิดขึ้นเลยเพราะมึงไปกับเทพเจ้านะทำให้เทพเจ้ามีลูกและลูกของเทพเจ้าก็มาผดึกเทพเจ้าและลูกก็มีลูกมีหลานมีเหลนมีโอ้ไปเรื่อยฮะจนกลายเป็นนารูโตะแล้วก็มีเรื่องราวพวกมึงเลยมึงแท้ๆเลยแต่ว่าไปก็อิจฉาเขาเหมือนกันมิมต่อมานะฮะมาจากคุณโบรูโตะนารูโตะแฟนคลับโอ้ในที่สุดฉันก็ได้เป็นโฮคางเงเดี๋ยวนี่มันใครนี่มันคีบะนี่ว่ะเป็นไปบ่ได้ดูตรงนั้นสินั่นอะไรโอ้นี่มาดาระมีนี้เจ็บปะเนี่ยโฮคิบะเขาใฝ่ฝันอยากจะเป็นโฮคางเงะที่ไหนได้ฮะไอฮาเขาเรียกอะไรนะอ่านจันทานิรันดร์เหรอวะเออแม่กำลังทำงานอยู่ร้อยเลยคิบะกูฝันหวานเป็นฝันที่แบบว่าพอนารูโตะซาสึเกะประกบมือกันแล้วก็คายคาถาเลยนะฮะคิบะกูแบบฮะ huh? มึงตายนารูโตะกูกำลังฝันดีๆเคิมๆอยู่เลยผมนี่แดกน้ำเลยมีมต่อมานะฮะมาจากเพจแฟนคลับนารูโตะออฟฟิเชียลแฟนคลับพวกนี้นี่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เป็นนารูโตะนะครับกับชิกามารุโอ้โหนารูโตะเป็นนายกส่วนชิกามารุเป็นรองนายกเราจะทำเฮ้ยมึงเขียนผิดละนารูโตะมันเป็นโฮคาเงะส่วนชิกามารุเนี่ยมันเป็นข้าแรกอะไรนะมือซ้ายอะไรประมาณนี้ปะอารมณ์ผู้ช่วยไม่ใช่นายกกับรองนายกนะฮะมาแล้วนะฮะนี่มึงพูดถึงประเทศอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราจะทำโอ้โหคือจะบอกว่าในขณะที่เขาเรียนเนี่ยคือเขาหลับกันตลอดทั้งคู่นะแต่บั้นปลายชีวิตเนี่ยโอ้โหสูงส่งเหลือเกินเรา
คือขณะเรียนอยู่เนี่ยนะไม่ตั้งใจเรียนนะฮะจะได้เป็นนายโฮคาเงะนะฮะกับเป็นผู้ช่วยโอเคมุกนี้ไม่เล่นเยอะดีกว่ามีมต่อมานะฮะมาจากช่องซินฟินี่งานนี้นารูโตะมีมโอ้มายวะมูชินกูว่าอะไรสัตว์แล้วก็ตามไปเลยเซอร์ไอ้นี่คือไม่ต้องตัดอะไรเพิ่มเลยนะเพราะในเรื่องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่มึงลามกนะเนี่ยกูรู้ว่าเจตนาที่แท้จริงมึงคืออะไรมึงดูมือสิเขาไม่จับ1เขาจับถึง2นี่ก็ถึงกลางระหว่าง2เลยเฮ้ยมึงนี่ลามกเหมือนกันนะเนี่ยนั่นๆๆยิ้มอ่อนไอ้สัตว์ยิ้มอ่อนนั่นๆแหมชอบเขาตั้งแต่แรกก็ไม่บอกกูก็นึกว่าไอ้ที่อยู่ตรงกลางนี่คือเมาส์กูนะครับสรุปไม่ใช่นะฮะเมาส์กูอยู่นี่ก็ว่าไปนะครับผมเอาจริงๆเนี่ยฉากนี้ในเรื่องเป็นฉากที่ทำให้ผมเกลียดซาสึเกะมากขึ้นไปอีกนะครับผมคือปกติเนี่ยผมไม่ได้ชอบซากุระอยู่แล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันน่ารำคาญจริงแหละแต่ว่าไอ้ช็อตนี้เนี่ยมันทำให้แบบเกะมึงเป็นอะไรฮะมึงเป็นอะไรมีมต่อมานะฮะมาจากคุณนารุโตะชิปุเดน EP 181โอ้โหนี่ชื่อ Facebook จริงเหรอเนี่ยอ่ะนารุโตะแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยอ้าวสมแล้วที่เป็นสิทธิ์ฉันมีมนี้ไม่ค่อยดีเลยไม่เหลืองนะ YouTube นะอันนี้การ์ตูนอิสการ์ตูนอยู่นอกแน่นอนนะฮะระดับนารุโตะเนี่ยสมเป็นสิทธิ์ของท่านจิรยะอยู่แล้วเพราะว่าเขาได้ใช้คาถามหาลัญจวนอะไรนะฮาเลมอะไรสักอย่างเนี่ยเขาใช้คาถานั้นเนี่ยช่วยโลกเอาไว้นะเว้ยเป็นคาถาที่สามารถต่อยหน้าพระเจ้าได้นี่แหละเป็นลูกศิษย์ที่ท่านจิรยะจะต้องภูมิใจที่สุดแต่ท่านจิรยะอยู่บนสวรรค์แล้วเรียบร้อยนะ มิมต่อมานะฮะมาจากเพจฮินาตะอุซึมะกินะฮะนารูโตะตอนเด็กนะครับผมคนในหมู่บ้านเกลียดใช่โอ้เศร้าร้องไห้อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นช็อตในเพลงเปิดปะหรือว่าน่าจะช็อตในเรื่องอะไรสักอย่างนึงนะครับคือมันเป็นช็อตที่นารูโตะแบบมันมีปีศาจเก้าหางและคนในหมู่บ้านก็ไม่ชอบแบบเกลียดอะบูลลี่นะเอาจริงมันเหมือนเป็นการบูลลี่กันเลยอ่ะส่วนตอนโตฮะโอ้โหเรียกว่ามีครอบครัวสุขสันต์นะมีลูกเพิ่มมาอีก1มีลูก2ก็น่าจะปวดหัวพอแล้วแต่นี่มี3นะฮะไอ้บ้าเอ้ยโอ้อันนี้คือแบบซึ้งเลยนะฮะโอ้แต่แม่งซึ้งจริงนะเว้ยคือการที่ได้เห็นรูปอะไรแบบนี้ออกมาเนี่ยแบบมันทำให้เรารู้สึกแบบมันถึงวันนั้นแล้วนะโตนะจากตอนเด็กๆเนี่ยเขาได้แสดงแง่มุมที่แบบเศร้าๆออกมาเยอะตอนโตนี่คือมีทุกอย่างแล้วแต่จริงผมแอบเสียดายนะอันนี้นิดนึงคือการ์ตูนโตะตอนเด็กๆเนี่ยคือเขาพยายามจะสื่อในแง่ของแบบนารูโตะโดนทอดทิ้งนารูโตะโดนคนรอบๆแบบเกลียดหมดนะแต่จริงๆนารูโตะก็มีเพื่อนตั้งแต่แรกแล้วนะถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยมันไม่ค่อยมีแบบตรงไหนในเรื่องที่แบบนารูโตะโดนอะไรไม่ดีแบบเนี้ยคือส่วนใหญ่ถ้ามันจะมีมันจะเป็นแฟลชแบ็กอะไรแบบนี้มากกว่าซึ่งมันไม่เยอะอ่ะคือแต่ผมรู้สึกว่าการ์ตูนมันไม่ได้ขยี้อะไรตรงนี้เยอะส่วนใหญ่การขยี้เนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบของแฟลชแบ็กมากกว่าไม่ค่อยมีแบบว่าณขณะกำลังดำเนินเรื่องแล้วก็มีผู้คนเกลียดชังหรือบูลลี่ตัวนารูโตะอะไรเงี้ยถ้ามันมีไอ้ตรงนั้นมากขึ้นอ่ะมันจะทำให้แบบว่ะเหี้ยชีวิตนารูโตะแม่งเศร้าแต่เด็กจริงๆแล้วก็โตมาแล้วก็สามารถพิชิตทุกอย่างได้เป็นฮีโร่ของหมู่บ้านอะไรเงี้ยคือถ้ามันเพิ่มช็อตเหล่านั้นมาณขณะกำลังดำเนินเรื่องอะไรแบบนี้โอ้โหพอมันมีช็อตอะไรแบบนี้ออกมาแล้วเรานึกถึงช็อตเก่าๆที่นารูโตะโดนอะไรยังไงมานี่แบบมันจะทรงพลังมากกว่าเยอะอันนี้ก็ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะฮะผมไม่ได้ไม่ชอบโอ้โหคงไม่กล้าพูดว่ากูไม่ชอบการ์ตูนเรื่องนี้มึงดูกูแต่งตัวสินะครับผมเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวว่าถ้ามันขยี้จุดประเด็นนี้มากขึ้นเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่การแฟตแบ็กหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะดีกว่านี้แต่ก็ไม่แน่มันอาจจะทำให้การ์ตูนมันดูหมองไปก็ได้นะเพราะว่าณขณะกำลังดำเนินเรื่องเนี่ยเขาก็อยากจะให้มันเป็นไปด้วยแบบสดใสอะนะโอเคนะครับผมก็ถือว่าวันนี้เรารีแอคมาเยอะมากนะครับน่าจะแบ่งได้เป็น2คลิปเลยก็เป็นไงกันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับชอบมีมไหนอะไรยังไงเป็นพิเศษนะครับกดแท็กเวลาแล้วก็บอกผมนะครับผมแล้วก็ทุกมีมที่ผมนำมาขึ้นในวันนี้นะครับผมจะแปะไว้ตรง description เลยนะครับอยากตามไปดูอันไหนก็กดตามเข้าไปดูนะครับกดไลค์กดแชร์ก็ว่าไปแล้วก็ชอบรีแอคชั่นปันๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมวันดีนารูโตะเราจะมีอีกทีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะรอติดตามนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากดู EP เก่าๆนะครับผมจะแปะเพลย์ลิสต์ไว้ตรง End Credit นะครับผมก็ตามกดเข้าไปกันได้นะฮะสโลนี้ไปเลยครับผมสวัสดีครับ